สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญาณทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Infinite Soul Message ค่ะวันนี้เรามากับหัวข้อสัญญาณทางจิตวิญญาณที่คุณได้พบกับเนื้อคู่ของคุณแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าสัญญาณทางจิตวิญญาณที่คุณพบเนื้อคู่ของคุณแล้วคะความรักเป็นพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลแต่มันสามารถบดบังจิตใจของคุณได้แม้ว่าคุณจะมีความรักอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนเสมอไปว่าคนที่คุณรักคือเนื้อคู่ของคุณใช่หรือไม่คะเนื้อคู่ที่โรแมนติกของคุณคือการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นพวกเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของคุณและมีสัญญาณความรักทางจิตวิญญาณมากมายที่บ่งบอกว่าคุณอยู่ด้วยกันอันที่จริงแล้วสัญญาณการเชื่อมต่อเนื้อคู่จะชัดเจนเหมือนวันเมื่อคุณรู้จักพวกเขาสัญญาณเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการซิงโครไนซ์สัญชาตญาณอารมณ์ที่ทรงพลังและข้อบ่งชี้ทางจิตวิญญาณอื่นๆที่ส่งตรงมาจากพระเจ้าแม้ว่าพวกคุณจะมีเนื้อคู่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวของคุณแต่เนื้อคู่ที่โรแมนติกของคุณคือคนที่ถูกกำหนดมาให้อยู่ด้วยกันในระยะยาว23สัญญาณทางจิตวิญญาณที่คุณได้พบกับเนื้อคู่ของคุณแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณมีสัญญาณทางจิตวิญญาณมากมายที่คุณควรจะอยู่ด้วยกันนะคะข้อ1คุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อทันทีเมื่อคุณพบเนื้อคู่ของคุณครั้งแรกคุณมักจะคลิกทันทีความรู้สึกเชื่อมต่อกับใครบางคนในทันทีเป็นสัญชาตญาณทางจิตวิญญาณของความรักมันบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่โรแมนติกความรู้สึกนี้สามารถบ่งบอกได้เมื่อคุณเชื่อมต่อกันอย่างมีพลังแม้ว่าคุณจะไม่เคยพบกันมาก่อนก็ตาม 2. คุณแบ่งปันแรงดึงดูดที่รุนแรงเมื่อคุณพบกับเนื้อคู่ของคุณคุณจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงต่อพวกเขาและมีเคมีทางกายภาพที่แข็งแกร่งความคิดโรแมนติกปรากฏขึ้นทันทีไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาทำให้หัวใจของคุณเต้นเป็นพลังคุณพบเนื้อคู่ของคุณมีเสน่ห์อย่างมากโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์แม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนนางแบบแต่เคมีและแรงดึงดูดที่คุณรู้สึกนั้นไปไกลกว่ารูปลักษณ์แรงดึงดูดทางกายภาพที่รุนแรงเปรียบเสมือนไฟที่ลุกโชนในตัวคุณมันทำให้ยากมากที่จะมีสมาธิคุณต้องอยู่กับคนนั้นและเกือบทุกครั้งพวกเขารู้สึกเหมือนกันกับคุณความรู้สึกนี้ไม่ใช่สัญญาณทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณเคยพบเนื้อคู่ของคุณเสมอไปแต่แรงดึงดูดที่รุนแรงนี้สามารถชี้ไปที่ความรักได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังจำเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่ในความสัมพันธ์ที่โรแมนติกด้วยนะคะ 3. คุณรู้สึกเหมือนรู้จักพวกเขามาโดยตลอดสัญญาณทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนที่คุณตั้งใจจะอยู่ด้วยกันก็คือความรู้สึกคุ้นเคยและก็สบายใจกับคู่ชีวิตของคุณคุณทั้งคู่รู้สึกราวกับว่าคุณรู้จักกันมานานมากแล้วแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้จักกันเลยก็ตามความรู้สึกนี้อาจจะลึกลับแต่มันเป็นหนึ่งในสัญญาณเนื้อคู่ที่พบบ่อยมากค่ะบางทีคุณอาจจะเคยพบพวกเขาในชีวิตอื่นหรือไทม์ไลน์อื่นความรู้สึกที่คุณเคยเป็นบ่อเกิดของการรับรู้ทางจิตวิญญาณที่คุณสามารถแบ่งปันได้เนื้อคู่ของคุณจะรู้สึกสบายใจที่อยู่ใกล้ๆและออกไปเที่ยวด้วยกันง่ายๆคุณจะสนุกกับการอยู่ใกล้พวกเขาเพื่อความสะดวกสบายที่พวกเขานำมาให้คุณและในขณะเดียวกันสำหรับแรงดึงดูดที่คุณรู้สึกสำหรับพวกเขาความสะดวกสบายบวกกับแรงดึงดูดทางกายภาพที่รุนแรงคือการผสมผสานที่เหลือเชื่อมันเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณของจิตวิญญาณที่แน่นอนที่สุดที่คุณเคยพบเนื้อคู่ของคุณมาก่อนนะคะ 4. พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณพบเนื้อคู่ของคุณครั้งแรกไม่มีใครที่คุณอยากอยู่ใกล้ใช้เวลาไม่นานสำหรับความรักของคุณที่จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
เมื่อพวกเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่โรแมนติกไม่สามารถปฏิเสธได้แน่นอนอย่าทิ้งเพื่อนคนอื่นของคุณเอาไว้ข้างหลังนะคะถอยหลังออกไปสักก้าวแล้วชื่นชมว่ามันวิเศษมันพิเศษแค่ไหนที่จะพบมิตรภาพและความรักที่แท้จริงในคนคนเดียวกันเมื่อคู่แท้ของคุณเป็นเพื่อนของคุณมาก่อนเมื่อพวกเขาเป็นคู่รักของคุณด้วยพวกเขาก็สามารถเป็นคู่ชีวิตของคุณได้ด้วยไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องโรแมนติกลืมความสัมพันธ์ในอดีตไปได้เลยและอย่าปล่อยให้อะไรมาขวางระหว่างทางสำหรับคุณกับเขานะคะข้อ5คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ 100% อีกสัญญาณหนึ่งของเนื้อคู่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความสามารถเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงกับบุคคลนั้นได้ 100% คุณสามารถปล่อยด้านที่มันแปลกๆของคุณออกมากับเขาแบบสบายใจเพราะคุณรู้สึกสบายใจกับพวกเขาอย่างสมบูรณ์คุณรู้ว่าคุณปลอดภัยที่จะลดความระมัดระวังลงคุณไม่จำเป็นจะต้องกลัวว่าพวกเขาจะตัดสินคุณถ้าคุณพูดหรือทำผิดอะไรถ้าคุณทำอะไรโง่ๆงี่เง่าคุณสามารถหัวเราะเยาะกับสิ่งที่คุณทำลงไปได้ด้วยเนื้อคู่ของคุณคุณรู้สึกมั่นใจเมื่อรู้ว่าพวกเขารักคุณในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ข้างในคุณไม่จำเป็นต้องสร้างความประทับใจให้พวกเขาหรือพยายามทำให้พวกเขารักคุณเพราะพวกเขาทำอย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้พูดอย่างนั้นก็ตามไม่เพียงแต่เป็นความรู้สึกที่ดีมากเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ที่ดีอีกด้วยค่ะคุณจะสังเกตเห็นว่าความหึงหวงไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณสองคนเพราะคุณรู้สึกสบายใจมีคุณค่าได้รับการดูแลและปลอดภัยกับพวกเขาคุณจึงไว้วางใจพวกเขาได้เนื้อคู่ของคุณจะแสดงความไว้วางใจในการกระทำของพวกเขาอย่างที่คุณทำเพื่อพวกเขาและนั่นก็คือเหตุผลที่คุณทั้งสองคนไม่ต้องกังวลกับการหลอกลวงหรือการถูกทอดทิ้งไม่มีใครปรารถนาใครอื่นคุณสองคนแบ่งปันสายสัมพันธ์ที่วิเศษของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่รู้สึกปลอดภัยของกันและกันค่ะ 6. ขาดความขัดแย้งอย่างชัดเจนด้วยการเชื่อมต่อเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณคุณจะสังเกตเห็นการขาดความขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างคุณทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของความสัมพันธ์เมื่อเวลาผ่านไปคุณมีแนวโน้มที่จะขึ้นและลงบางส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตส่วนบุคคลของคุณทั้งสองคุณเป็นคนสองคนที่แตกต่างกันแล้วมาอยู่ด้วยกันคุณอาจผ่านช่วงเวลาที่คุณทำให้กันและกันเป็นบ้าและแน่นอนว่าหลังจากแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันมาหลายปีความรักของคุณจะถูกทดสอบแต่โดยรวมแล้วปัญหาจะไม่อยู่ที่นั่นในตอนแรกหรือถึงแม้จะบังเอิญก็จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วด้วยเนื้อคู่ที่แท้จริงปัญหาจะไม่ตามมาในระยะยาวจะมีบางครั้งที่คุณต้องทำงานกับความสัมพันธ์และปัญหาของคุณที่มันเกิดขึ้นแต่โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ของคุณนั้นสงบสุขมีความรักและรู้สึกปลอดภัยเมื่อเวลาผ่านไปและคุณมองความสัมพันธ์โดยรวมความสุขและความสามัคคีจะเปล่งประกายเหนือปัญหาใดๆมันค่อนข้างเหลือเชื่อจริงๆและนี่ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณทางจิตวิญญาณที่คุณทั้งสองเกิดมาเพื่อกันและกัน 7. เวลาที่ใช่เนื้อคู่ที่ตั้งใจจะมาอยู่ด้วยกันมักจะพบกันในเวลาที่เหมาะสมเมื่อทั้งคู่เป็นโสดและพร้อมสำหรับความสัมพันธ์หากคุณเคยพบใครสักคนแต่ผิดเวลาคุณสามารถรับมันเป็นสัญญาณว่าพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับคุณและเมื่อมีคนที่มีความหมายสำหรับคุณจักรวาลจะทำให้คุณไว้ใจและทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมการเชื่อมต่อที่ง่ายนี้การไหลเวียนของเวลาที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจกับบุคคลนั้นทันทีโอกาสของคุณอยู่ตรงหน้าคุณและคุณรู้ว่ามันควรจะเป็นของคุณบางครั้งความสัมพันธ์อื่นก็สิ้นสุดลงเมื่อคุณพบเนื้อคู่ของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณหวังว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจะกระทำการทุกอย่างอย่างมีจริยธรรม 8.
คุณสื่อสารโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเนื้อคู่ของคุณคุณแบ่งปันการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสื่อสารได้โดยไม่ต้องพูดเนื่องจากคุณสองคนมีความสั่นสะเทือนความถี่เดียวกันคุณจึงจำสัญญาณที่ไม่ใช่ verbal ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายคุณอาจอ่านใจเขาด้วยซ้ำกระแสจิตเป็นเรื่องปกติในหมู่เนื้อคู่และเป็นสัญญาณทางจิตวิญญาณของความรักคุณสามารถบอกได้เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาที่ประตูพวกเขามีวันที่ดีหรือไม่คุณสามารถบอกได้ว่าพวกเขาอยู่ในอารมณ์ที่จะกอดหรือต้องการพื้นที่คุณรู้ได้ว่าอะไรจะทำให้อารมณ์ของพวกเขาดีขึ้นคุณอยู่ในหน้าที่เดียวกับความต้องการของกันและกันเพื่อการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งของคุณและคุณทั้งคู่เคารพความต้องการของกันและกันคุณจะไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือรำคาญกับความรู้สึกของพวกเขาเกือบตลอดเวลาคุณรู้สึกปลอดภัยและพวกเขาปฏิบัติต่อคุณด้วยความเคารพดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับอารมณ์ของพวกเขาและยอมรับพลังงานของพวกเขาเป็นเพราะคุณทั้งคู่ใจดีและรักซึ่งกันและกันคุณจึงสามารถให้สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการทางอารมณ์ได้อย่างมีเหตุผลคุณทั้งคู่ปลอดภัยในความสัมพันธ์และเห็นอกเห็นใจกันมากพอที่จะอยู่อย่างกลมกลืนและทำตัวไม่เห็นแก่ตัวส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันคุณทั้งคู่มีอิสระที่จะมีอารมณ์แปรปรวนตามธรรมชาติเพราะคุณเป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้น 9. ผู้คนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือคนอื่นคิดเกี่ยวกับชีวิตรักของคุณให้ใส่ใจกับฉันทามติทั่วไปครอบครัวของคุณชอบพวกเขาหรือไม่และทางกลับกันเพื่อนของคุณคิดยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณคนส่วนใหญ่ชอบที่จะเห็นคนอื่นมีความรักและพวกเขามักจะแสดงมันออกมาพวกเขาจะยิ้มและยืนยันการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณของพวกคุณแต่ถ้าพวกเขาเห็นปัญหาโดยเฉพาะครอบครัวหรือเพื่อนของคุณพวกเขาอาจจะตั้งข้อสังเกตได้เช่นกันนะคะ 10. คุณมีเป้าหมายและไลฟ์สไตล์เดียวกันเนื้อคู่ของคุณคุณสามารถแบ่งปันเป้าหมายไลฟ์สไตล์เดียวกันได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ค่อยมีคนที่ต้องการคฤหาสน์ใหญ่ๆในขณะที่อีกคนต้องการชีวิตที่เรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กๆแน่นอนว่าคุณทั้งสองคนอาจจะแตกต่างกันแต่คุณก็สอดคล้องกันโดยธรรมชาติเช่นกันค่ะคุณแบ่งปันความคิดเดียวกันเกี่ยวกับความมั่นคงบ้านครอบครัวและความรักคุณเห็นด้วยกับสถานที่ที่จะอยู่ด้วยกันจักรวาลไม่ทำผิดพลาดในการเชื่อมต่อเนื้อคู่ที่ต้องการดำรงอยู่แบบเดียวกันแม้ว่าคุณจะมีอาชีพที่แตกต่างกันจากเนื้อคู่ของคุณแต่คุณก็อยู่ร่วมกันได้อย่างง่ายดายไม่สำคัญว่าคนคนหนึ่งจะทำเงินได้มากขึ้นหรือเปล่าหรือมีทักษะชีวิตที่แตกต่างจากคุณตราบใดที่ค่านิยมของคุณสอดคล้องกันเนื้อคู่แต่ละคนต้องการสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการในความหมายที่กว้างขึ้นการอยู่ในหน้าเดียวกันกับไลฟ์สไตล์และเขตที่สบายที่สุดของคุณช่วยให้คุณสองคนสามารถสร้างชีวิตในฝันของคุณได้สัญญาณทางจิตวิญญาณของความรักเมื่อพูดถึงไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้แน่นอนว่ามีกรณีเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอสิ่งหนึ่งเปิดอีกสิ่งหนึ่งไปสู่วิถีชีวิตที่ไม่คาดคิดแล้วอีกฝ่ายก็สนุกและยอมรับกับวิถีนั้นแต่อีกครั้งแนวคิดของการแบ่งปันวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันยังคงอยู่ค่ะ 11. คุณแบ่งปันค่านิยมและจริยธรรมเดียวกันสัญญาณของความเข้ากันได้ของเนื้อคู่นี้มีความสำคัญและจำเป็นมากนะคะเพื่อความรักที่นิรันดร์คุณและเนื้อคู่ของคุณต้องมีค่านิยมศีลธรรมและจริยธรรมเหมือนกันอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านั้นมาจากใจค่ะพวกคุณคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเป็นนักสังคมวิทยาหรืออีกคนหนึ่งเป็นคนที่หลงตัวเองได้ในความสัมพันธ์เนื้อคู่เนี่ยคุณจะเห็นด้วยอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกและผิดคุณจะแบ่งปันความซื่อสัตย์ที่คล้ายกันความเชื่อในการเลี้ยงดูและค่านิยมของครอบครัวของคุณจะเข้ากันได้เนื่องจากคุณเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบความรู้สึกและความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับชีวิตจะคล้ายกันคุณอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในบางประเด็น
แต่คุณเป็นญาติที่คิดเหมือนกันคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความเมตตาและความเคารพอย่างเท่าเทียมกันการเมืองของคุณมักจะสอดคล้องกันหรือสอดคล้องกันในเวลาที่เหมาะสมหากค่านิยมของคุณแตกต่างกันเป็นอย่างมากบางทีหนึ่งในคุณอาจจะถูกลิขิตให้เปิดใจของอีกคนหนึ่งนั่นเป็นความเป็นไปได้เราอยู่ท่ามกลางการตื่นขึ้นครั้งใหญ่บนโลกนี้แต่ท้ายที่สุดและในที่สุดคุณต้องอยู่ในหน้าเดียวกันทางศีลธรรมและจริยธรรมเช่นเดียวกับเนื้อคู่ของคุณพวกเขาจะเป็นคู่ชีวิตของคุณโดยรวมแล้วหัวใจของคุณจะต้องอยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณทำงานในระยะยาวหัวใจที่คล้ายกันเป็นสัญญาณทางจิตวิญญาณของความรักและการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่โรแมนติกค่ะอีกสัญญาณทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนที่คุณได้พบเนื้อคู่ของคุณก็คือความรู้สึกกลมกลืนที่คุณแบ่งปันอย่างกระตือรือร้นนั่นเองค่ะซึ่งหมายความว่าในระดับจิตวิญญาณคุณเป็นคู่ที่เป็นธรรมชาติเมื่อพูดถึงบุคลิกของคุณแล้วและใช่เสียงที่ตรงกันข้ามสามารถดึงดูดและสมดุลกันได้ความต้องการของคุณอาจจะสอดคล้องกันในแง่ของการเข้าสังคมที่คุณชอบอยู่กับผู้อื่นความมีอารมณ์ขันของคุณวิธีที่คุณจัดการกับความท้าทายวิธีที่คุณจัดการกับภาระหน้าที่ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันเพศของคุณและก็อื่นๆการจัดตำแหน่งเป็นสัญญาณว่าเขาเป็นคนที่ใช่ค่ะกับเนื้อคู่ของคุณแล้วคุณคล้ายกันมากหรือความแตกต่างของคุณทำงานร่วมกันแต่ไม่ต่อต้านกันตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งอาจจะไม่เรียบร้อยแต่ในขณะที่คนอีกคนหนึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่พวกเขาก็ไม่ทะเลาะกันเรื่องการทำความสะอาดพวกเขาแต่ละคนทำในสิ่งที่ทำเพื่ออ้างสิทธิ์ในบทบาทที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันมีความสมดุลมีความสามัคคีในพลังงานและด้วยเหตุนี้ความสงบสุขในบ้านของพวกเขาจึงเกิดขึ้นค่ะ13คุณถูกดึงดูดเข้าหาพวกเขาโดยธรรมชาติเมื่อคุณพบเนื้อคู่ของคุณครั้งแรกคุณรู้สึกดึงดูดใจพวกเขาโดยธรรมชาติคุณอาจไม่รู้ว่าทำไมหรือแม้แต่ตระหนักว่าคุณรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับพวกเขาอย่างลึกซึ้งในตอนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ได้มองหาความรักแต่เมื่อพวกเขาปรากฏขึ้นคุณจะโน้มเอียงไปที่พวกเขาทันทีเป็นเรื่องปกติที่จะสังเกตเห็นการเชื่อมต่อทางอารมณ์ในภายหลังบางทีคุณอาจกำลังนั่งอยู่ในบ้านและอยู่ดีๆคุณก็เริ่มคิดถึงบุคคลคนนั้นขึ้นมาคุณสงสัยว่าทำไมคุณถึงรู้สึกสนใจพวกเขามากคุณหยุดสงสัยไม่ได้ว่าคนคนนี้เป็นอะไรอย่างไรในฐานะคู่รักโรแมนติกการเชื่อมต่อที่เป็นธรรมชาติและง่ายกับบุคคลนี้มักจะเป็นสัญญาณทางจิตวิญญาณที่พวกเขาควรจะเป็นในชีวิตประจำวันของคุณความรู้สึกนั้นกำลังบอกว่าให้คุณสนใจพวกเขามันตลกมากนะคะเพราะว่าบางครั้งแม้ว่าคุณจะรู้สึกทึ่งกับการพบใครสักคนเป็นครั้งแรกแต่ส่วนหนึ่งของคุณก็ไม่แปลกใจเลยอันที่จริงคุณอาจจะรู้สึกมั่นใจอย่างประหลาดว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของกันและกันพลังงานของพวกเขาเกือบจะรู้สึกชัดเจนและคุ้นเคยอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คุณอาจไม่ชี้นิ้วว่าทำไมคุณถึงรู้สึกผิดปกติแบบนี้จนกว่าคุณจะรู้ว่าพวกเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนั่นเองค่ะ14คุณไม่สามารถหยุดคิดถึงพวกเขาได้สัญญาณที่แน่นอนว่าเนื้อคู่ของคุณกำลังปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันกับที่คุณกำลังแสดงถึงพวกเขาคือความจริงที่ว่าพวกเขาอยู่ในใจคุณเสมอคุณไม่สามารถเอาคนนี้ออกจากหัวของคุณได้มันสามารถทำให้เสียสมาธิอย่างมากแต่มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะคิดถึงคุณเช่นกันพลังงานระหว่างคุณกำลังเอาชนะความคิดอื่นๆทั้งหมดแม้หลังจากอยู่ด้วยกันมาหลายปีเนื้อคู่ก็จะพบว่าตัวเองคิดถึงกันบ่อยๆคุณอาจโทรหากันระหว่างวันในที่ทำงานแม้ว่าคุณจะเพิ่งเจอกันเมื่อหลายชั่วโมงก่อนระหว่างการรับประทานอาหารเช้าก็ตามคุณอาจฝันกลางวันเกี่ยวกับแผนการกับพวกเขาซื้อของให้พวกเขาทางจิตใจและก็อื่นๆอีกมากมายนั่นก็คือสิ่งที่คุณกำลังทำเมื่อคุณรักใครสักคนถ้าคุณไม่สนใจพวกเขาจะไม่อยู่ในใจและไม่อยู่ในความคิดของคุณมากนักเนื้อคู่ของคุณกำลังคิดถึงกันและกันบ่อยๆนั่นเองค่ะ15คุณแต่ละคนเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับกันและกันเนื้อคู่ดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดออกจากกันแน่นอนว่าเราทุกคนมีช่วงเวลาของตัวเองแต่โดยรวมแล้ว
คุณคือตัวตนที่ดีที่สุดเวลาคุณอยู่ด้วยกันคุณเป็นคนที่ดีกว่ากับคนพิเศษคนนั้นมากกว่าถ้าไม่มีคุณมีความสุขและสงบสุขมากขึ้นคุณเข้าใจชีวิตคุณรู้ว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นคู่ที่ดีที่สุดของคุณคุณไม่ยอมแพ้ต่อพวกเขาและพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อคุณคุณทั้งสองมีความมุ่งมั่นต่อกันและกัน16การใช้เวลาอยู่ร่วมกันรู้สึกง่ายด้วยเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณของคุณคุณไม่จำเป็นต้องพยายามใช้เวลาร่วมกันแน่นอนว่าคุณอาจทำงานต่างกันแต่เมื่อคุณไม่ได้ทำงานมันง่ายที่จะอยู่ด้วยกันเพราะคุณทั้งคู่ต้องการอยู่ด้วยกันรู้สึกง่ายดายเวลาสนทนาผ่อนคลายทำธุรกิจเลี้ยงดูลูกไปงานปาร์ตี้และทำทุกอย่างกับเนื้อคู่ของคุณทุกอย่างมันดูง่ายสงบและสนุกสนานไม่มีความพยายามครั้งใหญ่ในการใช้เวลาด้วยกันกับเนื้อคู่ของคุณไม่มีความขัดแย้งที่ไม่สามารถจัดการได้ของตารางเวลาที่ขัดขวางไม่ให้คุณทำใจให้สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาและง่ายที่จะอยู่ด้วยกันและโดยปกติแล้วไม่มีใครที่คุณอยากอยู่ด้วยจักรวาลสนับสนุนความสัมพันธ์เนื้อคู่ของคุณในรูปแบบต่างๆพระเจ้ามักจะไม่สร้างภูเขาขนาดใหญ่เพื่อปีนขึ้นไปด้วยกันจักรวาลอาจทำการทดลองที่นี่หรือที่นั่นและอุปสรรคบางอย่างอาจพบได้ในการเดินทางของเนื้อคู่ของคุณแต่โดยรวมแล้วมีความง่ายดายและลื่นไหลสิ่งต่างๆตกลงมารอบตัวคุณทั้งคู่และนั่นเป็นหนึ่งในสัญญาเนื้อคู่ที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ค่ะ17คุณสามารถรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกได้กับเนื้อคู่ของคุณคุณมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าในความสัมพันธ์แบบอื่นๆคุณมักจะรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกเช่นเดียวกับที่พวกเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของคุณดังที่กล่าวไปแล้วมีโอกาสที่ดีที่คำพูดจะไม่จำเป็นมากนักความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่โรแมนติกของคุณนั้นแข็งแกร่งมากจนความคิดมักจะเพียงพอค่ะ18มีสัญญาณเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณมากมายอาจมีสัญญาณทางจิตวิญญาณอีกมากมายที่คุณพบเนื้อคู่ของคุณและสัญญาณนั้นแตกต่างกันไปสำหรับคนที่แตกต่างกันคุณรู้ว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์ของความรักสำหรับคุณดังนั้นคุณต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณบางทีคุณอาจพบใครบางคนและเห็นหมายเลขนางฟ้าบางอย่างในการเผชิญหน้าของคุณหรือทุกครั้งที่คุณคิดถึงพวกเขาเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นรูปแบบตัวเลขบนป้ายทะเบียนรถนาฬิกาและใบเสร็จบางทีเมื่อคุณขอสัญญาณจากนางฟ้าของคุณคุณจะได้ยินเพลงพิเศษเห็นรุ้งเห็นเต่าทองหรือหาเหรียญที่มีวันเกิดของพวกเขาสัญญาณเนื้อคู่เป็นส่วนตัวสูงและขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของคุณเองแต่เมื่อคุณได้รับสัญญาณเนื้อคู่ที่บ่งบอกถึงความรักคุณก็รู้ดังนั้นเชื่อสัญชาตญาณของคุณค่ะ20คุณสบายใจในขณะที่เงียบด้วยกันสัญญาณที่แน่นอนว่าคุณกำลังประสบกับความสัมพันธ์แบบเนื้อคู่ก็คือคุณสองคนสบายใจที่จะเงียบด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนเงียบหรือขี้อายโดยธรรมชาติความเงียบสามารถสงบและปลอบโยนและเมื่อคุณแบ่งปันความเงียบที่น่ารื่นรมคุณจะรู้สึกปลอดภัยในสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของความสงบและความเงียบแน่นอนว่าคุณอาจจะแชทคุยกันแต่บางครั้งคุณจะสนุกกับการไม่พูดอะไรเลยด้วยเนื้อคู่ของคุณความเงียบจะไม่สร้างความกลัวหรือความไม่มั่นคงมันจะเป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์นี่เป็นเพราะความรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และการเป็นตัวของตัวเองเกี่ยวข้องกับการเงียบในบางครั้งอารมณ์เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ21คุณแบ่งปันประสบการณ์ในอดีตที่คล้ายคลึงกันเกือบทุกครั้งเนื้อคู่แบ่งปันประสบการณ์ในอดีตที่คล้ายคลึงกันแม้จากภูมิหลังที่แตกต่างกันบางทีคุณทั้งคู่เมื่อวัยเด็กอาจจะมีพลวัตในครอบครัวที่คล้ายคลึงกันหรือแม้แต่ความบอบช้ำที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกับพลังงานที่ดึงดูดเหมือนพลังงานและผู้คนก็สนใจการสั่นสะเทือนที่เข้ากับตัวเองดังนั้นแม้ว่าพวกคุณทั้งคู่จะมาจากที่ต่างกันแต่ว่าก็มีความประหลาดใจกับในอดีตที่มีความคล้ายคลึงกัน
22. สัญชาตญาณสัญชาตญาณมักจะสามารถสัมผัสและยืนยันสัญญาณทางจิตวิญญาณมากมายที่คุณได้พบกับเนื้อคู่ของคุณแล้วพวกเขาอาจรู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งหรือรู้ว่าคุณมีสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่โรแมนติกคุณสามารถสัมผัสสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยสัญชาตญาณของคุณนะคะ23. ความรู้สึกตัวเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อคุณพบเนื้อคู่ของคุณคุณแค่รู้ว่าเขาคือคนที่ใช่คุณอาจรู้ทันทีที่คุณเห็นเขาหรือเรียกว่ารักตั้งแต่แรกพบหรือคุณอาจจะตกหลุมรักในชั่วข้ามคืนหรือข้ามวันสำหรับคนส่วนใหญ่อาจจะใช้เวลาหลายเดือนหลายปีแต่ว่าความรู้สึกตัวของคุณก็จะบอกคุณเองนะคะบวกกับสัญชาตญาณของคุณคุณจะรู้เองว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณยังคงสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าเขาคนนั้นจะใช่เนื้อคู่ของคุณหรือไม่อย่างไรบางทีเขาอาจไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณทว่าเขายังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเดินทางของจิตวิญญาณของคุณหากคุณยังคงแสวงหาคำตอบและกำลังมองหาสัญญาณทางจิตวิญญาณอื่นๆที่คุณตั้งใจจะอยู่ด้วยกันต่อไปนี้คือเคล็ดลับอีก3ประการที่ควรจะพิจารณานะคะข้อ1ให้เวลาคุณไม่สามารถรู้อนาคตได้เสมอดังนั้นคุณต้องให้เวลากับสิ่งต่างๆในที่สุดคุณจะรู้ว่ามีคนที่เหมาะสมกับคุณหรือไม่ผู้คนอยู่ในชีวิตของเราด้วยเหตุผลหลายประการและเรามีบทเรียนทางจิตวิญญาณมากมายให้เรียนรู้ค่ะ 2. ฟังสัญชาตญาณของคุณคุณต้องไว้วางใจความรู้สึกภายในของคุณเองเหนือสิ่งอื่นใดและนั่นอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เมื่อสมดุลกับความสามัญสำนึกสัญชาตญาณไม่ค่อยทำให้เราผิดหวังเท่าไหร่นะคะข้อ 3. ปล่อยวางและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากความรักของคุณไม่ผูกมัดหรือคุณไม่แน่ใจว่าพวกเขาทุ่มเทให้กับคุณหรือไม่ให้เดินจากไปและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการให้พื้นที่ในช่วงเวลาสั้นๆโดยวิธีนี้คุณทั้งคู่สามารถมีที่ว่างในการตัดสินใจว่าความสัมพันธ์คือความรักของเนื้อคู่ของคุณหรือไม่แน่นอนว่าการปล่อยวางเป็นเรื่องยากที่จะทำนะคะแต่ต้องใช้ความแข็งแกร่งภายในอย่างมากแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองหากทุกอย่างล้มเหลวแน่นอนว่ามีบางครั้งเนี่ยที่คุณต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เป็นของคุณในแง่ที่กระฉับกระเฉงไม่ใช่ทางร่างกายมีพลังเชิงลบมากมายที่พยายามฉีกความสัมพันธ์ออกจากกันดังนั้นจงระวังสถานการณ์นั้นแต่ส่วนใหญ่คุณสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแม้ว่าสัญญาณแห่งความรักทางจิตวิญญาณเหล่านี้มีมากมายแต่โปรดนำแต่ละอย่างมากรองผ่านความเข้าใจของคุณเองนะคะไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักคุณต้องเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณเหนือสิ่งอื่นใดเพื่อรับรู้ถึงสัญชาตญาณทางจิตวิญญาณที่คุณพบเนื้อคู่ของคุณหรือไม่อาจมีสัญญาณความรักบางอย่างในรายการนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่มากก็น้อยและเมื่อพูดถึงความรักแท้อาจมีสัญญาณความรักเนื้อคู่อีกมากมายที่ดิฉันอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะคะแต่ละความสัมพันธ์แตกต่างกันดังนั้นใช้สัญชาตญาณของคุณรวมกับสามัญสำนึกของคุณภูมิปัญญาและสติของคุณภูมิปัญญาของคนอื่นสามารถช่วยให้คุณรับรู้ถึงการเชื่อมโยงของเนื้อคู่ของคุณได้แต่ควรพิจารณาคำแนะนำความรักทุกข้ออย่างรอบคอบนะคะเมื่อคุณพบรักแท้ในรูปแบบของเนื้อคู่ของคุณแล้วอย่ากลัวที่จะลงมือทำทุกสิ่งในชีวิตมีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนมากมายและอนาคตก็ไม่เคยสัญญากับใครดังนั้นจงรักโดยปราศจากความกลัวและไว้วางใจรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่ต้องคาดหวังเมื่อไรที่คุณไม่คาดหวังคุณก็จะไม่รู้สึกผิดหวังเชื่อใจในจักรวาลนะคะถ้าคุณพบคนที่ใช่แล้วก็ขอให้คุณรักอย่างมีสติรักด้วยความปรารถนารักด้วยความเมตตารักด้วยความหวังดีต่อกันและกันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าคุณเจอคนคนนั้นแล้วหากคุณฟังมาถึงจุดนี้อยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกการกดไลค์แล้วก็แชร์ทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนเขียนมาแอดมินได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ว่า
คุณได้พบกับเนื้อคู่ของคุณแล้วหรือยังหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่พบกับเนื้อคู่ของคุณก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถแชร์เส้นทางความรักของคุณได้ความหมายของความรักคืออะไรนิยามของความรักของคุณคืออะไรสามารถแชร์กันได้ข้างล่างนะคะสำหรับแอดมินเนี่ยตอนนี้นิยามความรักของแอดมินก็คือรักแบบไม่คาดหวังค่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยคาดหวังกับความรักเอาไว้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันยากมากๆเลยค่ะกว่าที่จะผ่านมันมาได้แล้วก็เข้าใจว่าการรักแบบไม่คาดหวังเนี่ยแล้วก็รักแบบไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันเป็นความรักที่ไม่เหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เราทุกข์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีวันที่ดีค่ะแล้วก็มีความสุขกับการทำงานกับครอบครัวนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจในการนำทางชีวิตนะคะเพราะว่าปราศจากความรักแล้วเนี่ยโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่เท่าไหร่จริงไหมคะไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีให้ครอบครัวให้คุณพ่อคุณแม่ให้สามีภรรยาหรือว่าลูกหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราด้วยนะทุกอย่างเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยงามนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ